ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาครั้งสำหรับ Sky Factory 3อีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้ฮะเราจะมาเล่นกับน้ำเจ้าน้ำวิชกันนะฮะน้ำแม่มดนะฮะซึ่งเป็นน้ำสีม่วงนะฮะจากที่เราเคยใช้ในการผลิตโซแซนนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เจ็ตแพคของเรานะฮะก็เป็นเทียร์4เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ตั้งนานมาแล้วล่ะนะฮะแต่เผื่อบางคนไม่รู้นะฮะแล้วตัวนี้ผมก็เปลี่ยนจากแบตเตอรี่นะฮะตอนแรกอันนี้มันเป็นแค่แบตเตอรี่1แสน1ล้านไงมันชาร์จปีกอันเนี้ยช้ามากนะฮะผมก็เลยเอาแคปซิเตอร์อันใหญ่มานะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้ชาร์จปีกเร็วๆนะฮะแต่ว่าสายไฟฮะมันเป็นสายไฟแบบเป็นแบบโลอะฮะซึ่งมันจะจ่ายไฟแบบได้ช้ามากช้าด้วยความเร็วประมาณ 237 IF ต่อทิกโอ้และอันเนี้ยมันใช้ไฟประมาณล้านกว่าผมว่าน่าจะประมาณชาติหน้ากว่าจะเสร็จฮะคือในตรงนี้คือผมไม่ได้เดินสายไฟใหม่อะเพราะว่าผมกำลังขี้เกียจนะฮะก็ เราก็ไม่ได้มาชาร์จสายไฟตรงนี้อะไรบ่อยอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังโอเคฮะในภาคนี้มาทำอะไรฮะเราจะมาเล่นกับน้ำวิชกันนะฮะน้ำแม่มดนั่นเองฮะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าน้ำนั้นนะฮะมันเป็นยังไงคือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าน้ำนั้นถ้าโดนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าถ้าโดนน้ำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราเอาบักเก็ตมาฮะเอามา1ถังนะฮะ1ถังด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเราเอาคอปเปอร์สโตนในส่วนตรงนี้มาแล้วก็หยิบน้ำมาโอเคไหมฮะแล้วหลังจากนั้นฮะผมจะลองวางน้ำวิเตอร์นะแล้วก็ลองโดนดูจะได้รู้ครับว่าเป็นยังไงคือผมรู้แล้วเป็นยังไงคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีเอฟเฟคเนซิลล่าทำให้โลกมึนแล้วก็มืดอะไรอย่างงี้นะฮะอืดมันก็จะเด้งอย่างงี้แล้วพอถ้าเราไปโดนเนี่ยฮะมันก็จะเกิดอาการแบบอย่างงี้นะฮะมืดแล้วก็ติดเนซิลล่าอย่างงี้รอแป๊บนึงนั่นแหละฮะมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคก็นี่ก็เป็นผลนะฮะสำหรับเจ้าน้ำวิชอันนี้นะฮะโอเคแล้วสำหรับน้ำเนี่ยฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนสัตว์อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติโดนกับพวกมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะแปรสภาพนั่นเองฮะซึ่งผมก็กำลังจะมาจัดการกับพวกมอนเตอร์นะคือผมต้องการที่จะแบบใส่น้ำเนี่ยไว้ในสปาวมอนเตอร์เพื่ออะไรฮะเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของมอนเตอร์ที่มันจะดรอปลงมานั่นเองเช่นคริปคริปเปอร์นะไม่สนอยู่แล้วที่สนก็คือพวกสเกลตันอะไรเงี้ยฮะสเกลตันเนี่ยมันจะกลายเป็นวิทเทอร์สเกลตันนะฮะซึ่งเราอาจจะมีโอกาสที่ได้หัวนะฮะแล้วเราจะได้มาปลูกเป็นต้นหัววิทเทอร์กันอีกรอบนึงหัววิทเทอร์สเกลตันนั้นนะฮะสามารถใช้คราฟได้หลายอย่างมากด้วยเช่นกันนะฮะแต่ไอ้เจ้าอันนี้คือข้าวบาเล่นะฮะบาเล่ซีดนะฮะก็มันแปลกกว่าชาวบ้านเขานิดนึงก็คือมันคนทำมอสคนละคนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยใช้กับเจ้าฟาร์มเมอร์อันนี้ไม่ได้นะฮะเสียใจมากโอเคหรือไม่แน่ใจว่ามันใช้กับอันนั้นได้ป่ะไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนโอเคฮะก็มันอัตโนมัติอ่ะนะโอเคอัตมาก็มาโอเคฮะเราเอาน้ำนี้ใช่ไหมฮะอันดับแรกฮะเรามาพื้นที่ตรงนี้ก่อนและหลังจากนั้นเรายืน FK ตรงนี้ให้มอนเตอร์มันหมดก่อนนะฮะเพื่อความชัวร์นะฮะเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วดูว่าโอเคมีมอนเตอร์ไหมโอเคไม่มีมอนเตอร์แล้วนะโอเคฮะแล้วตรงนี้เราก็จะขุดไปนะฮะตรงคือผมอาจจะขุดตรงนี้ตึ๊บโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นตรงนี้คือมันก็จะมีเดี๋ยวไปเอารู้สึกว่าน่าจะเหมาะสมว่าเราว่าผมว่าน่าจะเอาป้ายมาเนาะไม่รู้ดิถ้าสมมุติโอเคเดี๋ยวไปทำป้ายแป๊บนึงป้ายเพื่อเอาไว้สำหรับรองน้ำอะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวทำป้ายแป๊บนึง Size to the get the medey ta 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 มัน1 2 3 4โอเคพอดีเลยเกินมาป้ายนึงโอเคกลับมาตรงเอาเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยไม่เอาไอ้ท่านถ้ามันโดนน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่อยากกลัวมากเลยอ่ะลองดูดิอ๋อโอเคมันเลือดลดนะฮะมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้โอเคมันไม่ยุ่งกับเราแล้วโอเคตรงนี้เรายืน FK ให้มอนเตอร์หายให้หมดก่อนมอนเตอร์ตายหมดยังฮะโอเคฮะสมมติมอนเตอร์ตายหมดแล้วโอเคฮะเราก็
ขุดตรงนี้ขุดตึ๊บตึ๊บแล้วหลังจากนั้นเราก็ข้างล่างตรงนี้คือเตานั่นใช่ไหมฮะโอเคฮะเราปักนะปักเราน่าจะเข้าไปข้างในได้นะรู้สึกเหมือนเอ็นเดอร์แมนยังอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงโอเคฮะเราปักท็อตไปตรงนี้ปักท็อตปักท็อตอะไรล่ะปักป้ายฮะปักป้ายมาตรงนี้โอเคลองดูคือผมก็ไม่แน่ใจอ่ะปักป้ายปึ๊บปึ๊บโอเคฮะตรงนี้ด้วยป้ายรู้สึกจะไม่พอแป๊บนึงเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ทำไมเราคำนวณแล้วมันเหมือนมันจะพอแล้วไอ้เจ้านั่นมันจะตามเรามาไหมคงไม่ตามเรามานะเฮ้ยมันเหมือนมันจะตามเฮ้ยแต่มันก็ไม่ตามมันไกลเกินไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยมันมองเราไม่เห็นหรอกโอเคฮะมันคงไม่ตามเรามาใช่ไหมถ้าตามมานี่เก่งมากเลยเนี่ยโอเคเรามาที่นี่เพื่อทำป้ายต่อวูดตัวโอเยอะไปหน่อยวูดโลโอเคได้ป้ายมาอีก3อันพอดีฮะพอดีอันนี้จริงๆพอดีจริงๆโอเคฮะมาตรงนี้ตอนนี้มีเอ็นเดอร์แมนมันเริ่มออกนอกคอกมันคงไม่ยุ่งกับเราอะนะโอเคฮะโอเคมันคงไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราสำหรับกรณีตรงนี้เนี่ยฮะเราสามารถมันจะมีอีกตัวนึงฮะที่ผมอยากจะทำเหมือนกันก็คือเอ็นเดอร์แมนตัวนี้ฮะมันจะบอกว่าเนี่ยเอ็นเดอร์แมนเทเลพอร์ตโมดูลนะฮะเราสามารถใช้คู่กับ Environmental Controller ได้ฮะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะซึ่งป้องกันไม่ให้เอ็นเดอร์แมนมันวาร์ปออกมานั่นเองฮะซึ่งเอ็นเดอร์แมนจะได้อยู่ในนี้ตลอดกาลนะอะไรอย่างงี้นะฮะจะได้แบบไม่ออกมาละลานเราอะไรอย่างงี้โอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคเอ้ยอย่าเพิ่งจมดิปึ๊บโอเคฮะแล้วจากนั้นเราวางน้ําวิชข้างบนตรงนี้แล้วหวังว่าโอเคปึ๊บโอเคฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะฮะปากกาโฮนั้นมันอาจจะออกมาข้างนอกได้เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตวางตรงนี้เพิ่มอีกบล็อกนึงนะฮะเพราะเนื่องจากปากาโฮนั้นตัวเขาเรียกว่าตัวปากาโฮเนี่ยขนาดมันใหญ่แล้วมันอาจจะแบบบั๊กออกมาจากฟาร์มสปอร์มันเตอร์นี้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเกาะเราก็ขอกันไว้ก่อนแล้วกันแต่ผมเชื่อว่ามันคือมันจะเกิดปากาโฮมันจะเกิดก็ต่อเมื่อแบบสควิดไปเกิดในวิชวอเตอร์อย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีโอกาสเกิดหรือเปล่านะแต่ก็กันไว้ก่อนดีที่สุดฮะเขไว้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ฮะโอเคเอ็นเดอร์แมนวาร์ปไปไหนวาร์ปลงโลกเหรอเอ็นเดอร์แมนคงไม่ฉลาดไม่เฉิมขนาดนั้นนะที่จะวาร์ปลงโลกอยากเห็นจังอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้างอะถ้าเรายืนตรงนี้นี่ไงได้ยินเสียงแล้วมันเหมือนมอนเตอร์แปลสภาพแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปเอาท็อตนิดนึงเดี๋ยวข้างบนตรงนั้นมอนเตอร์เกิดแป๊บนึงนะท็อตไม่มีอีกแล้วอย่าเพิ่งมอนเตอร์เกิดนะรอแป๊บนึงนะท็อตโอเคมีท็อตเยอะมากฮะอย่าเพิ่งเกิดนะมอเตอร์เกิดไหมอย่าเพิ่งเกิดนะจ๊ะอย่าเพิ่งเกิดนะโอเคฮะอย่าเพิ่งเกิดนะขอร้องเอ้ยนะตัวอะไรออกมาเนี่ยโอเคฮะมันก็เป็นตัวละครคนที่เล่นเกมมาด้วยโอเคฮะไหนอยากเห็นมากเลยอ่ะอยากเจาะดูมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เจ็ตแพ็คผมใช้อยู่นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันบั๊กไปแล้วเย้ยคำอะไรวะเอ้าไม่เข้าใจตัวเองไงโอเคสรุปมันใช้ได้ใช่ไหมผมว่ามันน่าจะโอเคคือโอเคผมเห็นแล้วโอเคมันใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะว่าไอ้พวกมอนเตอร์มันว่ายน้ำได้งั้นอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแผนเป็นยังไงดีเนี่ยเพราะตอนนี้มอนเตอร์มันว่ายน้ำไงโอเคเก็บน้ำแล้วผมเก็บน้ำแล้วโอ้คือมันโอเคมอนเตอร์โดนน้ำใช่ประเด็นคือมอนเตอร์โดนน้ำฮะแต่ปัญหาก็คือว่า มันลอยน้ำเนี่ยแหละฮะเราต้องทำป้ายยังไงดีอาจจะต้องแบบวางน้ำบริเวณตรงกลางอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะก็อาจจะแบบเดี๋ยวทำป้ายอีกนิดหน่อยไม่ดิขอคิดก่อนนะขอคิดแป๊บนะท่านผู้ชมผมว่าผมน่าจะรู้แล้วโอเควางอันดับแรกเราทุบป้ายตรงนี้ก่อนทุบป้ายตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนโอเคเล่นกับน้ำวิเทอร์ฮะอัปเกรดมอนเตอร์อู้อู้
นี่แหละอยากได้มากเลย Winter Dust เนี่ยโอเคฮะตึ๊บโอเคเราได้ป้ายเสร็จเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะทำแบบเป็นเหมือนเป็นแอ่งน้ำอะไรอย่างงี้นะฮะก็อันดับแรกก็คือตรงนี้ทำเป็นแอ่งน้ำก่อนทำเหมือนเป็นรูปถ้วยอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคมีบล็อกตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาน้ำวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไว้ตรงนี้และอีกด้านนึงผมก็ต้องไปอีกด้านนึงตึ๊บๆๆๆมาด้านนี้เพื่อผมรำคาญเอเดอร์แมนมากเลยเดี๋ยวอุดบล็อกตรงนี้ก่อนอุดบล็อกตรงกลางตรงนี้โอเคฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็โอเคฮะแล้วตรงนี้ผมก็คาดว่ามันก็น่าจะเป็นบ่อเก็บน้ำวิเทอร์ได้แล้วนะฮะซึ่งมันก็น่าจะรู้สึกจะวางผิดมั้งเนี่ยเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่ใช่ฮะตรงนี้ผิดฮะต้องวางข้างบนตรงนี้โอเคแล้วจากนั้นเราก็วางน้ำข้างบนตรงนี้วางไงอะทุบตรงนี้ออกก่อนแล้วหลังจากนั้นกดคลิกขวาวางน้ำตรงนี้ยึบโอเคแล้วจากนั้นทุบไอ้เจ้านี่ออกแล้วหลังจากนั้นก็เอ้ยโอเคเอ้ยนั่นจนได้น้ำอันตรายมากโอ้เย่โอเคเดี๋ยวเอาน้ำรอน้ำออกไปก่อนแป๊บนึงนะน้ำวิเทอร์มันโอเคน้ำบักฮะน้ำมันบักโอเคฮะตรงนี้จริงๆอ่ะมันควรจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคฮะน้ำมันบักเฉยๆแล้วก็ปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคไหมสรุปคือมันจะคล้ายๆกับน้ำวิเทอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะฮะผมไม่อยากเดินไปเดี๋ยวตายเนี่ยน้ำวิเทอร์จะอยู่บล็อกตรงกลางนี้คืออย่างน้อยมอนเตอร์มันต้องมีสักตัวที่โดนแล้วส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าทุกตัวน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะโดนอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็จะตกลงมาข้างล่างนี้ได้โอเคโอ้สุดยอดไหนลองดูซิเดี๋ยวอุดตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคแล้วเราบินไปที่อื่นก่อนแล้วรอแป๊บนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเรากลับไปที่เดิมแล้วเราลองดูซิฮะว่ามันมีอะไรตรงนี้บ้างตรงนี้ผมทุบได้ใช่ไหมผมว่าน่าจะได้นะฮะแป๊บนึงกลับไปก่อนออกไปก่อนลองมองไกลๆดีฮะผมเห็นว่ามันมีตัวแมงมุมโอเคแมงมุมมีเอนเดอร์แมนรู้แค่เนี้ยมีอะไรอีกไหมแมงมุมเหมือนมันพยายามจะออกมาข้างนอกอะเนาะเฮ้ยอ้าวเวรกรรมแล้วสิเอาแล้วสิตัวอะไรออกมาเนี่ยตัวอะไรอะมันออกมาได้ไงอะอ๋อตรงนั้นมันมืดไงโอ้ยน้ำวิทโอ้ยจัดการกับมันยังไงเนี่ยเอ็งโอเคตรงนี้โอเคมันก็จะเป็นผมเชื่อว่ามันน่าจะดรอปของดีแล้วล่ะฮะโอเคครับเราต้องปิดตรงนี้ให้หมดด้วยเพราะว่าถ้าแมงมุมโดนนี่ก็จะกลายเป็นเคฟสไปเดอร์อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปทำไออุปกรณ์กันเอเดอร์แมนมันวาร์ปออกมาก่อนแล้วกันเพราะอย่างเงี้ยเอเดอร์แมนมันจะวาร์ปออกมาแน่นอนนะฮะก็มันยังไงนะเดี๋ยวชาร์จปีกก่อนแล้วกันชาร์จปีกปึ๊บชาร์จเครื่องเจ็ตฮะเห็นป่ะมันจะชาร์จเร็วมากมันใช้อะไรนะ environment นะฮะ environmental ก็คือสภาพแวดล้อม environmental control ก็คือใช้ machine flame โอเคMachine Frame ผมขออนุญาตทำแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าชีวิตมันน่าจะสบายขึ้นขาด Machine Frame ฮะโอเค Machine Frame โอเคเราได้ Machine Frame มาแล้วหลังจากนั้นเราก็อึ๊บโอเคฮะเราได้ Environment Control แล้วฮะซึ่งมันใช้ไฟด้วยเช่นกันและขณะเดียวกันเราต้องทำตัวกัน Enderman Warp ออกมาลักโหมดGrowing model this skill grow then use in slowness poison weak ทำให้อันนี้คือคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับ beacon นะฮะ feather falling ไม่ fly this model give creative type เฮ้ยอันนี้มันสามารถทำให้เราบินได้ด้วยเฮ้ยสุดยอดแต่คงไม่ขนาดนั้นนะ peaceful mode ไม่ได้ water ไม่เอาไม่หายใจใต้น้ำ speed regeneration ไม่เอามอนเตอร์มันก็ regen หมดดิใช่ไหมฮะโอเคงั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือไอ้นี่โอเคฮะอะไรเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเป็นที่ฉีดยาไงก็ไม่รู้โอเคแป๊บนึงนะฮะอันนี้ปุ๊บ
use this to extract from mob เราต้องไปหาเอเนอร์แมนแล้วก็ดึงไอ้เจ้านี่ออกมานะเหมือนแบบเป็นไซลิงอะไรโอเคฮะเดี๋ยวเราต้องไปเอายาจากเอเนอร์แมนนะก็ใช้กราสโอเคฮะทำเข็มฉีดยาก่อนเฮ้ยเจ๋งอะโอเคเราต้องไปทำเข็มฉีดยานะแล้วก็เอาน้ำเขาเรียกว่าจะใช้ศัพท์ยังไงดีวะเหมือนเอาเซมซิมเซตัวอย่างอะไรเงี้ยฮะงั้นเราคลิกขวานะฮะกึ๊บโอเคฮะยังไงเราทำไง press shift use this to extract from mob อ๋อตีมันอ๋อต้องตีมันโอเคได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 30% เออค่อยๆจิ้มไป โอเคเกือบเต็มแล้วอีกนิดนึงเอาเข็มจิ้มจนมันจะตายอ่ะดิ 100% ยังโอเคละ 100% ละเราไม่ต้องการอะไรต่อไปพอแล้วเลิกบินไม่ได้โอเคฮะเรากลับไปยังจุดเกิดเหตุฮะโอเคฮะเราได้เชื้อของไอเดอร์แมนเลือดของไอเดอร์แมนมาแล้วใช้ออฟซิเดียนแล้วก็อย่างนี้เอ๊ะแล้วเจ้าผมว่าน่าจะโอเคฮะมีอันนี้พอดีว้าวแทงว้าวแล้วหลังจากนั้นก็ LV ฮะโอเคฮะ low voltage connector เอามา1อันแล้วก็สายไฟ low นะฮะแล้วเราเอาไว้ใกล้ๆตรงนั้นระยะทางเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคแล้วเราก็ได้อุปกรณ์ตัวนี้มาแล้วโอเคฮะเราไปวางกันดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องให้เอ็นเดอร์แมนมันวาร์ปงั้นมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยนี่ตัวไหนกันเนี่ยนี่อีกตัวนึงแล้วใช่มั้ยเนี่ยอย่าวาร์ปออกมาดิไม่เอาดิเอายังไงดีงั้นผมแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะโป๊ะตรงนี้โอเคป่ะฮะเครื่องรักษาสภาพเนี่ยให้มันไว้ข้างบนเอาไว้ตรงนี้แทนแล้วกันไว้ตรงนี้กึ๊บตรงนี้นะฮะแล้วก็แปะไฟลงมาโป๊ะอย่างงี้แล้วก็ลากสายไฟตรงนี้มาที่ตรงนี่โอเคแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสไฟเข้าไปแล้วเราใส่โมดูลนี้เข้าไปนะฮะไม่ให้เอเนอร์แมนวาร์ปแล้วเรเดียสอ๋อนี่ไงปรับต่างเรเดียสได้ Player list above will not get effective สูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหรอโอ้โอมันใช้กระแสไฟเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เครื่องนี้มันใช้กระแสไฟเท่าไหร่เนี่ยดูก่อนดิโอเคฮะผมว่ากระแสไฟไม่พอมันใช้กระแสไฟเยอะกว่าที่ผมคิดงั้นเราคงจะต้องใช้ท่อคอนดูอิตนะฮะเราต่อท่อมาเลยฮะต่อท่อมาเลยคาปาซิเตอร์25ล้านคาปาซิเตอร์25ล้านรู้สึกเราจะมีแล้วโอเคฮะแล้วเราก็วาร์ปกลับไปฮะโอเคฮะเราต้องโลเนี่ยเอเดอร์แมนวาร์ปเต็มเลยเนี่ยมันโดนน้ำไงทำไงดีโอเคฮะเราโลไฟตรงนี้ออกก่อนโอเคตรงนี้ออกทุบออกโอเคตรงนี้ทุกออกแล้วหลังจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นยังไม่ต้องท่อคอนดูอิตก็ได้ฮะใช้เป็นไอ้นี่อ่ะ25ล้านโอเคป่ะฮะ25ล้านเสร็จปุ๊บใช่มั้ยฮะโอเคแล้วเราตั้งเอาไว้ว่าข้างหลังตรงนี้ให้เป็น input นะฮะให้กระแสไฟเข้าแล้วหลังจากนั้นอุ้ยเสียวมากเลยเวลาแบบอารมณ์เหมือนแบบเอ๊ะเราใส่ปีกหรือยังว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ปีกมันคือเครื่องเจ็ตนะฮะผมใช้เป็นอันนี้แทนแล้วกันไม่ยังไม่คอนดูอิตอ่ะมันล็อก MV ฮะเอา MV มาใช่จะดูเพลงแล้วก็โอเคแล้วตัวคอนเนคเตอร์ด้วย1 2 3 4โอเค5โอเคฮะกลับไปที่เดิมฮะ อารมณ์แบบมีความสุขมากเหมือนแบบบินโชเชแบบมีความสุขจริงๆโอเคเราต้องมาโลตรงนี้ก่อนโอเคฮะเราใช้เป็นคอนเนคเตอร์ตรงนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออกแล้วก็เพิ่งรู้ตัวอีกครั้งนึงว่าเราลืมเอารีพีเตอร์มาผมก็ต้องกลับไปเอารีพีเตอร์มาอีกรอบนึงแต่ขนาดเดียวกันก็อ่ะกลับไปเอารีพีเตอร์บินไปบินมา MV รีเลย์ไม่ใช่รีพีเตอร์ฮะรีเลย์ฮะติดเรดสโตนไปนิดหน่อยไม่โอเครีเลย์มีคนนี่ไงโอเคฮะรีเลย์เราแปะตรงนี้นะฮะแล้วก็แปะตรงนี้โอเคแล้วตัวพวกคอนเนคเตอร์ทั้งหลายทุบออกฮะแล้วเรามาใช้เจ้าตัวนี้แทนตัวแปะไฟไว้เอาอย่างนี้ละแปะไว้เหมือนเดิมแหละไม่ต้องคิดอะไรมากแปะไว้เหมือนเดิมโอเคป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ทุบออกด้วยข้างบนตรงนี้ทุบออกด้วยตึบๆๆ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 
MV เหมือนเดิมฮะลากสายให้เรียบร้อยฮะแง่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 มั่ว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 แง่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 งอแง่อันนี้ไฟยังไม่เข้าฮะเพราะเรายังไม่ได้ต่อจากตรงนี้มาตรงนี้ฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาตรงนี่โอเคฮะตอนนี้ผมว่ากระแสไฟก็น่าจะเริ่มเข้าแล้วโอเคแล้วมาดูสิครับว่า environmental control เนี่ยใช้กระแสไฟพอไหมฮะ6 5 4 3 2 1เหมือนว่ามันจะใช้กระแสไฟพอแต่มันก็ไม่พอโอเคงั้นผมเปลี่ยนตรงนี้โอเคครับมันเหมือนแบบถ้าเรากำหนดเยอะมันก็จะแบบกินนะฮะงั้นเรากด F3 แป๊บนึงนะฮะผมไม่ได้เปิดลืมปิดทีมปีกโอเคซาวบราซิลโอเคฮะซาวบราซิลโอเคฮะก็คือตั้งแต่64นะฮะโอเคเราใส่ไปมินิมัมใช่ไหมฮะ64จนถึงเท่าไหร่ฮะวาร์ปขึ้นไปปึ๊ดไม่จุดที่มันมีปัญหาจริงๆก็คือ64ถึงแค่ประมาณ70เอ็ดละกันนะฮะโอเคฮะใส่เข้าไป64ถึง7064ถึง71นะฮะแล้วใช้กระแสไฟใช่ป่ะโอเคมันจะใช้กระแสไฟน้อยลงโอเคดีมากแล้วก็เรเดียสรัศมีเท่าไหร่ฮะรัศมีก็คือจากตรงนี้ใช่มั้ยฮะก็1 2 3 4 5 6 7อ่ะประมาณ7บล็อกนะฮะโอเค7บล็อกนี่ก็เยอะเชียวโอเคฮะเอาสัก18โอเคแค่นี้เอ็นเดอร์แมนที่อยู่ข้างในนี่มันก็จะไม่ออกมาแล้วนะฮะแค่นี้แหละฮะง่ายๆสามารถควบคุมการวาร์ปของเอ็นเดอร์แมนได้แล้วโอเคฮะแล้วตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราได้หัววิเทอร์บ้างหรือเปล่ามาดูซิมาดูซิไม่ได้หัววิเทอร์ฮะแต่เราได้เจ้าวิเทอร์ดัสมาแทนซึ่งก็ถือว่าเป็นของที่ดีนะฮะมันใช้ในการคราฟของได้มีไอเทมบางอย่างที่ผมอยากใช้มากเลยเนี่ยดาร์กไอเจ้านี่ฮะสักครู่นะมันใช้คราฟยังไงเนี่ย Wither Dust Block นี่ฮะไอเจ้า Wither Dust Block กลายเป็น Brick Wither Dust Brick เนี่ยฮะก็คือไอเจ้าอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยฮะมันคล้ายๆกับแผ่นใช่ไหมฮะแต่แผ่นเนี่ยฮะถ้าเราไปยืนมันก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงใช่ไหมฮะถ้าเราไปยืนบนแผ่นนั้นเนี่ยเราจะเดินไปเองคือไม่ใช่เขาเรียกว่าเดินมันจะเหมือนแบบมีแรงผลักไปเองอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งสีเขียวมันก็จะเป็นแรงผลักด้วยความเร็วประมาณขนาดนี้นะฮะช้ามากฮะถ้าสีเหลืองก็จะเป็นความเร็วประมาณขนาดนี้ถ้าเป็นสีแดงความเร็วก็น่าจะความเร็วประมาณขนาดนี้นะฮะก็เราจะสามารถทำแบบแผ่นเขาเรียกว่าแบบอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับทางเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะอุปกรณ์เนี่ยฮะเราสามารถเอาไปใช้ในการทำกับสปาวมอนเตอร์ได้ด้วยเช่นกันนะฮะเอ๊ะวิเทอร์ทรัปเราสามารถวิเทอร์ไอ้เจ้าตัวนั้นนี่หว่าเราสามารถแทรปมันได้ด้วยเนาะแต่ผมก็ใช้มันไม่เป็นเหมือนกันอะนี่ weakness tap และนี่ก็อะไรนะ damage tap ทำให้ได้รับ damage slowness tap อะไรอย่างงี้ frame อันนี้ทำให้ติดไฟอ๋อ wither tap ทำให้ติดพิษ wither ดีไอ้เจ้านี่คืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็โอเคฮะตอนนี้เราก็สามารถปั๊ม wither จากอันนี้ได้แล้วนะฮะสุดยอดมากถ้าเกิดสมมุติอยากให้ปลากระโห้ออกมานะก็ไปเติมน้ำให้สวิตให้สควิดออกมานะครับแล้วสควิดออกมาทำให้มันมาโดนเจ้าวิชวอเตอร์นะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นปลากระโห้นะฮะแต่ขณะเดียวกันเราคงยังไม่ต้องการอะไรจากปลากระโห้ฮะเพราะว่าแก๊สเทียร์เราก็มีอยู่แล้วนะฮะสามารถล่อนได้จากตะแกรงได้ก็เราคงไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรกับเจ้าปากาโฮอะฮะสิ่งที่เราต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือเจ้าไอวิเทอร์เนี่ยแหละฮะโอเคยังไงก็ตามฮะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่สั้นๆนะฮะประยุกต์ใช้น้ำวิเทอร์นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นเอ็นเดอร์แมนมันออกมาอืมมันออกมาจริงเปล่าหรือมันอยู่ข้างในนั้นแหละอืมอ้าวเอ็นเดอร์แมนออกมาเฮ้ยนำไอ้นายออกมาได้ยังไงเนี่ยยังไม่จบหยุดเลยยังไม่ให้จบแป๊บนึง18องศา18ใช่ไหมก็จากตัวนี้19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36เอาผมเลื่อนไป36เลยแล้วกันเฮ้ยแมนวาร์ปออกมาได้ไงล่ะใครให้นายวาร์ปออกมา36โอเคฮะและหลังจากนั้นเราปรับพอดีผมปรับรัศมีใหม่โอเคลองดู38ก็ตับใดที่มันจ่ายไฟไหวก็โอเคฮะปล่อยไว้งั้นโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะส
สำหรับใช้น้ำวิเทอร์สเกลตันนะฮะเพื่อเราจะได้ปั๊มไอ้เจ้าหัววิเทอร์นั่นเองฮะแล้วเราจะได้ทำต้นอันนี้ด้วยเช่นกันนะฮะต้นหัววิเทอร์นะฮะแล้วเรากลับมาใหม่กันในภายภาคหน้าฮะแต่ภายภาคหน้าผมก็คงไม่ได้ภายภาคหน้าผมก็คงทำไอ้ต้นหัววิเทอร์นี้เสร็จแล้วล่ะนะฮะแป๊บนึงนะวิเทอร์ซีดวิเทอร์ซีดวิเทอร์สเกลตันชังก์ต้องใช้หัววิเทอร์ใช่ไหมโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆชึบหัววิเทอร์ได้จากอันไหนอ๋อได้จากรีเจนารี่รูทติ้งอ๋อผมว่าไม่น่าจะรอดรอสักวันนะฮะผมเชื่อว่าสักวันเนี่ยฮะหัววิเทอร์มันจะต้องออกมานะฮะไม่เร็วในวันนี้ก็เร็ววันหน้านะฮะซึ่งถ้าหัวออกมาแล้วปุ๊บผมก็จะได้ไปทำฟาร์มหัววิเทอร์ต่อนะฮะโอเคฮะจบคลิปเองเท่านี้นี่หัวอินเดอร์แมนอย่าตกใจโอเคฮะจบคลิปเองเท่านี้ฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวอีกแล้วเหรอผมเจอหัววิเทอร์ในตัว คืออะไรโอเคผมเจอหัววิเทอร์ในตัวโดยไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วโอเคฮะวิเทอร์โอเคมีได้มาแล้วฮะ1หัวฮะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อีกเยอะมากฮะวิเทอร์ซีใช่ไหมฮะก็ใช้หัวอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หัวอีก2 4 6 8นะเราจะต้องใช้หัวอีก8อันนะเราถึงจะทำต้นวิเทอร์สเกลตันได้ฮะโอเคฮะจบคลิปจริงๆแล้วฮะบ๊ายบายฮะบ๊ายบายครับบาย